อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อขนาดนี้วันนี้มาเดินพรมแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเชิญมาช่วยผมประกาศรางวัลผมป้าหมอคางดำฮะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวได้หมอมาแค่ของไม่ใช่ป้าเหมือนกันหมอคนนี้เมื่อกี้กดเลยมาลูกงานนายไม่ใช่เป็นอะไรน่าจะไม่ครับผมไม่แน่ใจหลายปีลืมครับผมก็ไอ้ผมชอบนะผมชอบไว้งานนะที่แบบเดินมาแบบกลางแจ้งอ่ะแล้วปีแรกก็เราก็อีกปีใช่ไหมที่ดูดีอ่ะงั้นผมปีแรกถ้างั้นใช่ไหมผมชอบบรรยากาศแบบเนี้ยแบบเดินชิลๆไม่ต้องแบบเดินอยู่ในห้างอะไรเงี้ยชอบปีถ้าฝนไม่ตกชอบไหมเดินกลางโลกมาเท่แบบไม่ก็เขาไม่กลางเดี๋ยวดำนะของเปิดที่ทำมาเลยใช่พังแน่นอนถ้างั้นเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เป็นแฟนก็มีมาเยอะเลยนะกรีดกราดแจ้งว่าแฟนเสียงกรีดก็ไม่มีหรอกใช่สงสารอยู่เพราะว่าร้อนอยู่เหมือนกันเฮ้ยผมมาเย็นแล้วเอาใช่ใช่ตอนผมขับมาแดดยังร้อนอยู่แต่ตอนผมเดินเขามืดละอ๋อหาที่จะอธิบายเฉยไม่รอพี่แป๊ะไม่เกี่ยวรอพี่แป๊ะใช่วันนี้ท่านผู้เชิญรางวัลเราลุ้นรางวัลแล้วกันใช่ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าได้แต่ว่าใช้คำว่าลุ้นไปก่อนรู้ก็ไม่ต้องพูดอ๋อเอ้ยไม่รู้บือลุ้นรางวัลอาจจะได้แน่นอนจ้าแต่แน่นอนครับผมนักแสดงดาวรุ่งตลกไม่ใช่ไม่แน่ใจประมาณนี้นักแสดงสมทบดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมอะไรประมาณนั้นคือชื่อรางวัลยาวขนาดนี้เลยหรือไม่ผมก็พูดผิดเดี๋ยวอินเสิร์ตอีกทีนึงรางวัลนี้ครับนี่ไม่ช่วยได้รางวัลธรรมดาไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่ว่าจริงจริงแล้วค่ะครับผมก็นิดนึงฮะก็รับมาหลายรางวัลแล้วเหมือนกันคัดพอช่วงนี้เดินสายรับรางวัลปาดผมไม่มีอะไรทำแล้วทุกวันนี้นอนบนรางวัลแล้วเฮ้ยที่นอนคือเป็นรางวัลหมดแล้วที่บ้านที่สุดก็เตรียมตู้แล้วใช่วันนี้ก็คือมีแต่รางวัลแล้วนอนนอกห้องนะผมก็มีเหมือนกันต่อยเต็มเลยนอนนอกห้องแล้วถึงจะต่อยกันหน่อยไม่แล้วเขาได้รางวัลอะไรให้รางวัลอะไรเขาเปล่าอะไรนะฮะให้รางวัลอะไรเขาเปล่าผมได้รางวัลแล้วตอนนี้เขาสะสมด้วยไม่ใช่ไปดูข้างหลังเผื่อถูกแล้วได้อยู่แล้วดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยใช่ครับพี่ยังเปล่าฉลองอะไรนะฮะทำไมยังฉลองไหมกลัวเดี๋ยวไม่สิบรางวัลนี้สิเรียงทุกรอบดิเขาไม่ฉลองแล้วครับเขาคงชินแล้วเอ๊ะไม่นี่หักได้ด้วยวันที่เขาเป็นอะไรติดแอบนิดนึงพอได้รับรางวัลเขาก็คุยหน่อยเดี๋ยวรอต้องมีโมเมนต์รับรางวัลรอเลยครับว่าชื่อรางวัลคืออะไรรางวัลยังไม่ได้ชื่อรางวัลตามนี้นะรางวัลตามนี้นะนี่ของฟุกมาเชิญรางวัลอะไรคะของเขาแหละครับจริงเหรอที่เขาเป็นการเป็นแบบใช่ประกาศชื่อเขาครับชื่อรางวัลอะไรโถที่ไม่บอกเลยแหมเราก็นึกว่าเราจำไม่ได้คนเดียวอาจจะเรารอดูโมเมนต์นั้นละกันครับผมแล้วนอกจากนี้ช่วงนี้เราหนังครับภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาค2นะครับผม10ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะฮะคือรับรองว่าสนุกกว่าภาคแรกแน่นอนและเดือดกว่าภาคแรกแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับทุกคนไปดูกันครับขอร้องกราบถึงก็ขนาดนี้แล้วครับก็ละครออนจบไป2เรื่องเฮ้ยถ่ายจบไป2เรื่องแล้วรอออนเรื่องบัตรรับพรสวรรค์แล้วก็ยี่บัตรเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวรอผมเองนะแล้วเดี๋ยวพี่จะรอใส่ชื่อรางวัลใช่ครับแล้วมีอีกรางวัลนึงครับผมก็ใกล้แล้วครับผมร้านตัดผมนะฮะผมร้านตัดผมเขาเองเลยแล้วผมเปิดร้านตัดผมนะครับผมเร็วๆนี้เดี๋ยวรอชมกันนะครับผมติดตามกันได้นะครับที่ไหนเลยครับผมแถวเอกมัยฮะซอย20ซอย20วันนี้บอกไปแล้วเนี่ยผมหมดไปเลยเถอะแต่พี่ขอเดี๋ยวพี่ขอที่อยู่นะ
ได้ครับผมแล้วก็ติดตามใน IG ได้นะครับผมเนี่ยผมพาฟุกไปตัดขนได้ฮะผมเข้าได้ตลอดเลยแล้วก็มาไม่ทันตั้งตัวด้วยไม่รู้จะตอบโต้อะไรได้ครับผมส่งอะไรตัดขนผมเอาละเอาเข้าแล้วเอาให้ได้โอเคค่ะโอเคครับผมมีแล้วครับผม Love L U Vเหมือน LUV ใช่เป็นเลิฟครับเลิฟบาร์เบอร์ช็อปเอกมัยมั่วป่ะเนี่ยไม่มั่วเลิฟบาร์เบอร์ช็อปเอกมัยครับผมเอกมัยซอย20ครับผมสาขาที่3ฮะเออสาขาแรกอ่ะยังไม่มีเชื่อเดี๋ยวเจอที่หน้าเซอร์ไพรส์อยากไปดูตอนถ่ายได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ